และท่านจะทำเป็นกิจวัตรคือการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งถึงช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุจำเป็นต้องยุติการท่องธุดงค์ชั่วคราวต้องอยู่กับที่ณที่ใดที่หนึ่งจะเป็นวัดอารามหรือถือเอาป่าช้าเป็นวัดโดยกำหนดขอบเขตเอาตามพุทธบัญญัติดังนั้นภิกษุเจ้าเกษมเขมโกจึงต้องแยกทางกับอาจารย์คือครูบาแก่นตั้งแต่นั้นภิกษุเจ้าเกษมเขมโกกลับมาจำพรรษาที่วัดบุญยืนตามเดิมพอครบกำหนดออกพรรษาพระภิกษุเกษมเขมโกก็ติดตามอาจารย์ของท่านคือครูบาแก่นออกธุดงค์บำเพ็ญภาวนาท่านถือปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาต่อมาเจ้าอธิการขเหมยเจ้าอาวาสวัดบุญยืนถึงแก่มรณภาพลงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนว่างทางคณะสงฆ์จึงต้องเลือกภิกษุที่มีคุณสมบัติมาปกครองดูแลวัดเพื่อเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อไปคณะสงฆ์จึงได้ประชุมกันและต่างลงมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเป็นภิกษุเกษมเขมโกเพราะเป็นพระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อท่านได้รับเลือกเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนท่านก็ไม่ยินดียินร้ายแต่ท่านก็ห่วงทางวัดเพราะท่านเคยจำวัดที่นี่มาก่อนท่านก็เห็นว่าบัดนี้ทางวัดบุญยืนมีภารกิจต้องดูแลก็ถือว่าเป็นภารกิจทางศาสนาเพราะท่านเองต้องการให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่จึงไม่อาจจะดูดายภารกิจนี้ได้จึงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนครูบาเจ้าเกษมเขมโกอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2492ท่านก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทำหนังสือลาออกกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระยาอินทรวิชาจารย์แต่ก็ถูกท่านเจ้าพระคุณยับยั้งไว้ครูบาเจ้าเกษมเขมโกจึงจำใจกลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนอีกระยะหนึ่งนานถึง6ปีท่านคิดว่าควรจะหาภิกษุที่มีคุณสมบัติมาแทนท่านเพราะท่านอยากออกธุดงค์ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจสละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนโดยยื่นใบลาออกกับคณะสงฆ์ในเขตปกครองก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงเดินทางไปลาออกกับเจ้าคณะจังหวัดซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดก็ไม่อนุญาตเรื่องการลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสของครูบาเกษมเขมโกนี่ดูค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกพิสดารแม้แต่การสละตำแหน่งลาภยศท่านยังต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆนานาไม่เหมือนกับพระองค์อื่นๆที่ฟันฝ่าเพื่อแสวงหาลาภยศเมื่อท่านลาออกไม่สำเร็จประมาณปีพุทธศักราช2492ก่อนเข้าพรรษาในปีนั้นหลวงพ่อก็หนีออกจากวัดบุญยืนก่อนเข้าพรรษาเพียงวันเดียวโดยไม่มีใครรู้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเข้าพรรษาหมู่ศรัทธาก็นำอาหารมาเตรียมถวายในวิหารทุกคนรอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นหลวงพ่อเกษมจึงเกิดความวุ่นวายเที่ยวตามหาตามกุฏิก็ไม่พบหลวงพ่อเกษมพอมาที่ศาลาทุกคนเห็นกระดาษวางบนธรรมาสน์เป็นข้อความที่หลวงพ่อเกษมเขียนลาศรัทธาชาวบ้านยาวถึง2หน้ากระดาษข้อความบางตอนที่จำได้มีอยู่ว่าทุกอย่างเราสอนดีแล้วอย่าได้คิดไปตามเราเพราะเราสละแล้วการเป็นเจ้าอาวาสเปรียบเหมือนหัวหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบภาระหลายอย่างไม่เหมาะสมกับเราเราต้องการความวิเวกจะไม่ขอกลับมาอีกแต่พวกชาวบ้านก็ไม่ละความพยายามเพราะชาวบ้านเหล่านี้ศรัทธาในตัวหลวงพ่อพอรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนรวมตัวกันได้ 40-50 คนก็ออกเดินทางไปตามหาหลวงพ่อเกษมไปพบหลวงพ่อเกษมที่ศาลาวังทานหลวงพ่อเกษมได้ปฏิบัติธรรมที่นั่นพวกชาวบ้านได้อ้อนวอนหลวงพ่อขอให้กลับวัดบางคนร้องไห้เพราะศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากแต่หลวงพ่อเกษมท่านนิ่งไม่พูดไม่ตอบจนพวกชาวบ้านต้องยอมแพ้ตลอดพรรษาปี2492หลวงพ่อเกษมท่านก็อยู่ที่ศาลาวังทานโดยไม่ยอมกลับวัดบุญยืนพวกชาวบ้านจึงพากันเข้าไปพบโยมแม่ของหลวงพ่อโยมแม่รักหลวงพ่อเกษมมากเพราะท่านมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงให้คนพาไปหาหลวงพ่อที่ศาลาวังทานโดยมีเจ้าประเวศณลำปางตอนนั้นยังบวชเป็นสามเณรอยู่โยมแม่ได้ขอร้องให้หลวงพ่อเกษมกลับวัดแต่หลวงพ่อกลับบอกโยมแม่ว่าแม่เฮาบ่เอาแล้วเฮาบ่เหมาะสมกับวัดเฮาชอบความวิเวกเฮ
ฮาขออยู่อย่างวิเวกต่อไปเฮาจะไปอยู่ที่ป่าเฮี้ยวแม่อางจนทำให้โยมแม่หมดปัญญาไม่รู้จะขอร้องยังไงผลที่สุดก็ต้องตามใจหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเกษมก็ออกจากศาลาวังทานเดินทางไปบ้านแม่อางด้วยเท้าเปล่าเช้ามืดไปถึงป่าเฮี้ยวแม่อางก็ค่ำพอดีฝ่ายโยมมันดาพอกลับบ้านก็เกิดคิดถึงพระลูกชายเพราะเกรงว่าพระลูกชายจะลำบากจึงออกจากบ้านไปตามหาพระลูกชายโดยมีคนติดตามไปด้วยชื่อโกเกตโยมแม่สั่งให้โกเกตขนของสัมภาระเพื่อจะไปอยู่บนดอยของที่เหลือในร้านเพชรพลอยแจกให้ชาวบ้านจนหมดเกลี้ยงไม่เอาอะไรเลยนอกจากของใช้ที่จำเป็นบางอย่างเท่านั้นเกตพงพันธ์ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดพาโยมแม่ไปส่งที่แม่อางและพวกชาวบ้านพอเห็นโยมแม่ของหลวงพ่อเกษมก็พากันสร้างตู่กระท่อมอยู่ข้างวัดแม่อางส่วนหลวงพ่อเข้าบำเพ็ญภาวนาในป่าช้าบนดอยแม่อางบำเพ็ญภาวนาบารมีวิปัสสนาปฏิบัติธรรมได้1พรรษาทิ้งให้โยมแม่ซึ่งอยู่กระท่อมตีนดอยก็คิดถึงพระลูกชายโดยแม่ก็ตามไปหาที่ป่าช้าข้างเนินดอยก็มีชาวบ้านแถวนั้นอาสาสร้างตู่กระท่อมให้โยมแม่พักสักระยะโยมแม่ได้พำนักที่ข้างเนินดอยได้พักหนึ่งก็ล้มป่วยลงด้วยโรคไข้ป่าชาวบ้านก็ไปตามหมอทหารมาฉีดยารักษาให้แต่โยมแม่ท่านมีสติที่เข้มแข็งและยังได้สั่งเสียเนนเวศว่ามีเงินเซาเอ็ดบาทให้เก็บไว้ถ้าโยมแม่ตายให้เนนไปบอกลุงมาซึ่งสั่งเสร็จโยมแม่ก็หลับตาเนนเวศก็ไปบอกหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมท่านได้นั่งดูอาการของโยมแม่ท่านนั่งสวดมนต์เป็นที่น่าแปลกใจขณะที่หลวงพ่อสวดมนต์นั้นมีผึ้งบินมาวนเวียนตอมไปตอมมาสักครู่หนึ่งโยมแม่ก็ถอดจิตอย่างสงบในตาหลวงพ่อเกษมมีน้ำตาค่อยๆไหลขณะที่ท่านแผ่บุญกุศลให้โยมแม่ท่านยังเอ่ยว่าแหมเฮาว่าเฮาจะบอกให้แล้วนาศพของโยมแม่มีเนนเวศและชาวบ้านได้มาช่วยจัดการจนเสร็จพิธีชาวบ้านช่วยเป็นเงินในสมัยนั้นได้700บาทถือว่ามากศพของโยมแม่เผาที่ป่าช้าแม่อางหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพโยมแม่แล้วหลวงพ่อก็สั่งเนนเวศให้กลับไปเรียนธรรมที่วัดบุญยืนอยู่มาไม่นานหลวงพ่อก็จากป่าช้าแม่อางกลับมาบำเพ็ญภาวนาที่ป่าช้าศาลาวังทานอีกเพียง1พรรษาท่านก็เดินทางไปอยู่ที่ป่าช้านาป้อและกลับมาอยู่ประตูม้าซึ่งก็คือสุสานไตรลักษณ์ในปัจจุบันหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านได้ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระที่ขาวสะอาดและเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระไม่ติดยึดใครต้องการอะไรขออะไรไม่เคยปฏิเสธจนสังขารของท่านดูแล้วไม่แข็งแรงแต่จิตของหลวงพ่อแข็งแรงและท้ายที่สุดหลวงพ่อเกษมเขมโกได้ละสังขารณห้อง ICU โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือจังหวัดลำปางเมื่อเวลา 19:40 นของวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2539ซึ่งตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน2ยังความอาลัยเศร้าโศกเสียใจมายังหมู่สานุศิษย์ทั่วประเทศสนับสนุนช่วง Thai Wax Story โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกะเป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติที่น่าทึ่งของหลวงพ่อเกษมเขมโกครับท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่รักสันโดษและเคร่งในการวิปัสสนากรรมฐานครับกลับมาช่วงหน้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับกับการนั่งพูดคุยแบบอินไซต์กับบุคคลที่ใกล้ชิดของหลวงพ่อเกษมเขมโกครับในช่วง Thai Wax Style ครับคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกWe'll be right back.
เครื่องมือช่างคุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลายคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกสารดีมีประโยชน์เพิ่มทางเลือกตื่นตากับหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระเกจิอาจารย์ที่ปั้นและมีขนาดเท่าองค์จริงโดยฝีมือของคนไทยที่คุณต้องทึ่งในรายการไทยแว็กอินไซต์ทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทางไทยวิชั่นชาแนลผมรู้สึกว่าคือไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายด้วยนะคะเพราะว่าท่านทรงทำสิ่งต่างๆให้เราเห็นมาตลอดเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประเทศชาติในทุกทางทรงศึกษารู้จักประเทศนี้รู้จักประชาชนของพระองค์คิดว่าจะทำยังไงให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราเป็นประชาชนในประเทศนี้เรามีในหลวงที่วิเศษที่สุดในโลกอุ้มพูดได้เลยในหลวงของเราประเสริฐที่สุดในโลกกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับแน่นอนครับที่สัญญากันไว้ว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกครับนอกจากจะพาไปพูดคุยแล้วครับเรายังมีการโชว์หุ่นขี้ผึ้งรูปปั้นขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกครับจะสวยงามเพียงไหนมีรายละเอียดงดงามตระการตาเพียงใดครับและบุคคลที่จะร่วมพูดคุยกับรายการของเรานั้นเป็นใครติดตามกันในช่วงนี้เลยครับไทยแว็กสไตล์ครับสนับสนุนช่วงไทยแว็กสไตล์